ในความเชื่อของชาวภูไทยบ้านกุดว่าอำเภอกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์มีการใช้ผ้าขีดไหมหรือผ้าตุ้มคลุมลงศพของบรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรมเพื่อเป็นการไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายและเพื่อให้สมเกียรติของบุคคลสำคัญที่สุดในสายเลือดจากความสำคัญข้างต้นผ้าขีดไหมหรือผ้าตุ้มของชาวภูไทยบ้านกุดว่าจึงมีอิทธิพลต่อความเชื่อความศรัทธาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้ฟังเอ๋ยอันว่าเมืองใหญ่กว้างฟ้าแดดส่งยางโป่งล่างดังมวลยินดินฟ้าอารยะธรรมการท่อพานี่มาตั้งแต่เก่าเผ่าผู้ไทยเอ็ดพาตุมคุ้มโล่งไหวส่งเฮอผู้พันตายกุชินารายบ่อนบานพุทธวาทินกาลสินเชิญย่นยินหีดของเขาแต่เก่ามาฟังเดือเจ้าเอามาเว้าสู่ฟังล่ำผู้ไทยชุดพาตุมฟังแล้วเฮยินต่อเด้อผู้ฟังเอ่ยละเอียดละออเทนอฮีดประเพณีเมื่อสิ้นบุญบุพการีที่เคยมีบุญคุณหนักหนาพระคุณต้องคุ้มด้วยผ้าตุ้มที่ทอสืบมาแทนความกตัญญูตาโอ้กุฎว่ากุชินาราย
ชาวผู้ไทยพูดว่านั้นยอดสันสางบ่เคยไหลท่อผ้าไหมไหลขีดปิดตาผู้ลาสิ้นลาแผ่นดินไปถึงฟ้าลาแผ่นดินไปถึงฟ้าปาลาเอ๋ยสิอยู่ทรงเด้น้อพอคุ้มปกด้วยผ้าตุ้มพอคุ้มปกด้วยผ้าตุ้ม